ือเราจะผู้หญิงก็ไม่ได้คือถ้ามีเงินก็เข้ามาซื้อได้คือเราก็เป็นคนทำธุรกิจคือเราก็ขายของไงถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องกาลเทศะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการใช้เงินที่ฉลาดอ่ะคุณใส่โพเอมแต่คุณจะไม่ได้ achieve ความเป็นโพเอมส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าจะทำให้คนคนหนึ่งสูงส่งขึ้นมาได้จุดกำเนิดของแบรนด์โพเอมก็ย้อนไป18ปีที่แล้วเราเป็นร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆร้านหนึ่งที่สยามสแควร์ซอย2นะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตเข้ามาตามเส้นทางของการเป็นยังดีไซเนอร์แล้วกันที่ทำธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่โลกของไทยแฟชั่นไทยดีไซเนอร์เนี่ยน่าจะคือตัวผมเนี่ยเพิ่งรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นไทยดีไซเนอร์ช่วงประมาณปี2014-2015ซึ่งตอนนั้นเราก็ทำแบรนด์มาประมาณ 8-9 ปีแล้วว่ะแล้วเราเพิ่งรู้สึกว่าเราได้ถูกการเขาเรียกว่าอะไรดีมีคนเรียกเราว่าเป็นไทยดีไซเนอร์ตอนที่เราทำธุรกิจแฟชั่นมาประมาณ 8-9 ปีแล้วซึ่งมันก็ถือว่าช้ามากเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะเป็นไทยดีไซเนอร์แบบที่เราค่อนข้างจะให้คุณค่ากับคำนี้คือแบรนด์โพเอมเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมมีแอปโพสต์2อย่างที่ทำให้เราเนี่ยมาทำเสื้อผ้าอย่างแรกก็คือการที่เราโตมากับคุณแม่ที่เป็นช่างตัดเสื้อโตมาในร้านตัดเสื้อของแม่เลยทุกวันนี้คุณแม่ผมเนี่ยทำเสื้อผ้ามา40กว่าปีแล้วแหละแล้วในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทำเสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าเราใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่แล้วกันแต่ไม่เคยมีการเรียนการสอนนะมันคือการที่โตมาในร้านตัดเสื้อแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็จำแล้วเราก็เอาความรู้นั้นมาใช้องค์ความรู้อย่างที่สองที่เราเอามาใช้ในการทำแฟชั่นก็คือน่าจะมาจากการเรียนจากคณะสถาปัตย์นะครับจบจากสถาปัตย์ที่จุฬาเป็นคณะที่สอนให้ใช้เหตุผลกับความงามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบหรือแม้กระทั่งเป็นแนวความคิดในการทำธุรกิจด้วยแน่นอนว่ามันต้องเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การเมืองที่ดุเดือดมากประมาณปี2553ประมาณปี2010เนาะช่วงที่เคอร์ฟิวให้ปิดร้านสมมุติเปิดร้านประมาณ10โมงเช้าอย่างเงี้ยตอนเที่ยงก็ต้องประกาศออกจากพื้นที่แล้วผมเป็นคนที่ไปดูร้านเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพอม็อบอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้การค้าขายมันทำไม่ได้ในมิติของการทำธุรกิจเนี่ยมันยากมากแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาปี2553ก็เกิดเหตุการณ์ที่สลายการชุมนุมอย่างเงี้ยเราที่ทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้เป็นปีที่ยากที่สุดเลยตลอด18ปีที่ทำมาแบรนด์ผ่านวิกฤตในช่วงนั้นมาแน่นอนว่าเราต้องบริหารจัดการเรื่อง cash flow เรื่องการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอมีเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะรายรับมันไม่มีเข้ามาเลยมันไม่มีคนมาเดินสยามคนที่มาสยามปทุมวันและประสงค์มาเพื่อมาชุมนุมเราไม่มีลูกค้าเข้ามาทีนี้มันทำยังไงล่ะเรามีช่างที่จะต้องดูมีทีมงานที่เราจะต้องจ่ายเงินเดือนอะไรเงี้ยการบริหารแคชโฟลว์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นที่จะทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้ถ้าเรามองว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นลูกค้าของโพเอมเราให้คำนิยามของคนคนนั้นอยู่ใน3มิติเขาจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างที่สองคือเขาจะต้องรู้จักและเข้าใจให้ความสำคัญกับเรื่องกาลเทศะแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตกตะกอนมาได้ไม่นานมานี้ในช่วงโควิดก็คือคนคนนั้นจะต้องรู้จักเรื่องของการบริหารการใช้เงินพอเสื้อผ้าของโพเอมเนี่ยในมิติแห่งความเข้าใจตัวเองเนี่ยโพเอมให้ความมั่นใจกับความเป็นตัวตนของคนทุกคนที่หลากหลายในมิติแห่งการเคารพเรื่องกาลเทศะเนี่ยโพเอมเนี่ยมีดีไซน์ที่มันตอบโจทย์ที่เหมาะสมกับทุกกาลเทศะแล้วก็ในมิติแห่งความรู้จักบริหารเรื่องการใช้เงินเนี่ยโพเอมมีดีไซน์ที่ทำเลสเนี่ยซื้อชุดโพเอมชุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่สิบปีคุณก็ยังใส่ชุดนั้นได้อยู่หรือบางทีเรามีดีไซน์ที่แยกชิ้นเลยเป็นเลโก้บนกับล่างที่ทำให้เขาสามารถไปแมทช์กับลุคของ
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โพเอมด้วยกันเองหรือแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์อื่นนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและนี่มันเป็นสิ่งที่ผมมองว่า3อย่างเนี้ยพอมันกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญอันนึงที่เราจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแฮชแท็กอยากขึ้นยันแม่ต้องแวร์โพเอมมาจาก Twitter สมัยก่อนประมาณปี2018ช่วงที่มีแฟชั่นโชว์แล้วมีน้องยาย่าใส่ชุดแล้วก็มันเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งที่ตอนนั้นกระแสก็มีคนโพสต์รูปแชร์วนไปเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอมีน้องในออฟฟิศนี่แหละคนหนึ่งที่แคปมาให้ดูว่าใน Twitter มีคนแชร์รูปอันเนี้ยเป็นฟินาเล่ของแฟชั่นโชว์แล้วก็บอกว่าอยากขึ้นยันแม่ต้องแวร์โพเอมไงแล้วเราก็ชอบมากกับด้วยความที่มันเป็นแฮชแท็กภาษาไทยอ่ะเรารู้สึกว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารในการสร้างแบรนด์ได้ดีมากที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจเหมือนเก็ตได้รับความรู้สึกว่าคนจำได้ด้วยหลายๆอย่างที่มันทำให้เราเลือกเอาแฮชแท็กนี้มันเป็นมาใช้เป็นแฮชแท็กของแบรนด์แต่ตอนแรกที่มีแฮชแท็กนี้มันก็ไม่ได้คนแชร์เยอะมากแต่พอ1ปีผ่านมาวันที่คุณช่อใส่โพเอมโหวตนายกปี2019อ่ะมันก็แฮชแท็กนี้ถูกเอามาใช้อีกครั้งนึงแล้วเป็นครั้งที่มันเป็นไวรัลจริงๆเรื่องที่คุณช่อใส่ชุดออมเบรของโพเอมมาครับคือเราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้คือถ้ามีเงินก็เข้ามาซื้อได้ คือเราก็เป็นคนทำธุรกิจเขาคือเราก็ขายของไงเคยมีเหมือนอาจจะเป็นนักแสดงเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยพูดถึงโพเอมบอกว่าถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่อ่ะก็อย่าหวังว่าจะได้ใส่โพเอมก็คือมันไม่จริงต่อให้น้องเป็นเบอร์เล็กแต่ถ้าน้องมาซื้อชุดพี่ก็ขายให้น้องแต่ถ้าอีกเรื่องนึงถามว่ามีเงินใส่โพเอมได้ไหมอย่างที่บอกถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องกาลเทศะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการใช้เงินที่ฉลาดอ่ะคุณใส่โพเอมแต่คุณจะไม่ได้ achieve ความเป็นโพเอมมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะใส่โพเอมแล้วจะได้เป็นโพเอมนะคุณจะต้องเข้าใจตัวเองมากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ซื้อชุดโพเอมไปใส่ไปทำคอนเทนต์นะจะได้เป็นผู้หญิงของโพเอมส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าจะทำให้คนคนนึงสูงส่งขึ้นมาได้แต่ถ้าตัวเขาเองไม่ได้เข้าใจตัวตนของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นนะต่อให้เป็นแบรนด์โพเอมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มันเป็นยุคก่อนโควิดนะครับยุคก่อนโควิดเนี่ยคนทุกคนมีความเข้าใจมันไม่ใช่แค่คนทุกคนหรอกเราดีไซเนอร์หรือแบรนด์เองก็สื่อสารแบรนด์ออกไปในภาพแห่งความงามแห่งอุดมคติครับต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแบบที่ไม่ใช่เป็นนางแบบด้วยนะจะบอกว่าสวยแบบนางงามก็ได้ไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้ดูตัวเตี้ยมีอกมีเอวมีสะโพกมีความเรียวของข้อมือข้อเท้ามันคือความงามในอุดมคติแล้วแมสเซจเนี่ยมันชัดมากชัดในขณะช่วงเวลาแห่งการเกิดโรคระบาดเนี่ยผมเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอาจจะไปต่อในข้อความนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนในช่วงโควิดเนี่ยเขาตกตะกอนความคิดความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนาะว่าเขาให้กับความงามของความหลากหลายซึ่งมันคือความงามในเชิงอุดมการณ์ไงจากเดิมที่เราเน้นย้ำข้อความเรื่องความงามแห่งอุดมคติความงามแห่งอุดมการณ์คืออะไรมันคือความงามแห่งความหลากหลายการที่เรายอมรับว่าผู้หญิงทุกคนหรือคนทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมีความงามเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นความงามที่เขาเนี่ยสามารถโอบรับความแตกต่างของตัวเองได้และมีความสุขกับตัวเองมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเข้าถึงความงามนั้นได้แล้วได้ดีเท่ากับการที่เขาเนี่ยมีความสุขกับตัวเองและหลังจากผ่านเรื่องโควิดไปเนี่ยโพเอมก็พยายามจะเน้นย้ำแมสเซจและข้อความตรงนี้ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถมีความสุขกับตัวตนของเขาเองได้และเราก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ย achieve ความงามตรงนี้ได้ชุดที่แพงที่สุดที่เคยมีนะในการทำแบรนด์โพเอมน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ 750,000 บาทแน่นอนต้องเป็นชุด
จ้าสาวมันเป็นชุดของปี2019อ่ะในแฟชั่นโชว์เป็นชุดที่น้องปอยตรีชดาใส่มันเป็นชุดที่มีเทคนิคในการพิมพ์ผ้าทําสีตัดเย็บโครงสร้างทั้งหมดที่ซับซ้อนมากแล้วก็มันก็เป็นชุดที่สามารถเล่าเรื่องในเชิงเทคนิค dress making ที่เป็นคุณค่าสำคัญอันนึงของแบรนด์ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าชุดนี้ยังไม่เคยมีใครตัดเลย คือ Poem จะมีคอลเลกชันTimeless ครั้งแรกที่เรามีคอลเลกชัน Timeless ออกมาคือปี2012เนาะ12ปีแล้วนะนานมากแล้วแล้วเรามา revise คอลเลกชัน Timeless อีกครั้งหนึ่งตอนปี2020ในช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์ก็คือเราไม่ได้มีดีไซน์ใหม่ออกมาในปีนั้นเราก็เลยเอาดีไซน์ที่ผ่านมาตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณครบรอบ15ปีของแบรนด์มั้งแล้วก็เอาดีไซน์เก่าๆที่มีในอาร์คีฟทั้งหมดเนี่ยมาเรียบเรียงว่าดีไซน์ไหนที่เราจะเก็บไว้เป็น Timeless ชิ้น Timeless ที่ผู้หญิงทุกคนควรจะมีของโพเอมน่าจะเป็นแพนสูทเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่กับกางเกงที่เป็นลุคคล้ายๆที่คุณช่อใส่โหวตนายกเมื่อปี2019แหละแต่แพนสูทในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีออมเบรก็ได้ถ้าเบสิกที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือเป็นแพนสูทสีดำเรียบๆเลยคือแพนสูทของโพเอมเนี่ยมีดีไซน์ที่หลากหลายนะที่วาเลชั่นบางทีตามสรีระบางทีคนอยากให้ดูเป็นชุดที่ไปงานอีเวนต์กลางคืนหรือบางคนอยากให้ดูเป็นชุดทำงานก็มีแพนสูทมันเป็นชุดที่ใส่จะดูเท่ก็ได้จะดูเป็นผู้หญิงเฟมินีนก็ได้แล้วแพนสูทของโพเอมเนี่ยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือเราผสมโครงสร้างที่มันเป็นชุดเข้ารูปแบบคอเซ็ตเข้าไปในโครงสร้างแบบเทเลอร์เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนใส่แพนสูทของโพเอมเนี่ยมันก็จะดูมีอกมีเอวมีสะโพกแล้วก็มีช่วงแขนช่วงขาที่ยาวชุดประวัติศาสตร์ของแบรนด์โพเอมแน่นอนว่าต้องเป็นชุดที่คุณชอบพรรณิกาวานิชใส่ในวันที่ปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งปี2023ปีที่แล้วน่าจะเป็นวันที่12หรือ13พฤษภาถามว่าทำไมถึงเป็นชุดประวัติศาสตร์ของแบรนด์แน่นอนว่าคุณชอบเป็นบุคคลประวัติศาสตร์คนสำคัญของประเทศที่เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนว่าการที่เราเป็นส่วนเล็กๆของสิ่งที่เขาทำในวันนั้นเนี่ยมันทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยได้มีชุดประวัติศาสตร์ของแบรนด์เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้สะท้อนทั้งหมดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าเราเป็นไทยดีไซเนอร์ที่คือส่วนตัวผมเชื่อว่าเราไม่สามารถแยกเรื่องราวของการเมืองออกจากเรื่องราวของชีวิตของเราในมิติไหนได้เลยไม่ว่าจะมิติของการทำงานเป็นดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นมิติในการทำงานเป็นคนทำธุรกิจแฟชั่นน่ะการเมืองเป็นสิ่งที่มีผลกระทบใหญ่ที่สุดกับธุรกิจกับแนวความคิดในการออกแบบของเราความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของสังคมที่โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดที่เปิดเมืองมาแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงโควิดเราตกตะกอนจากแนวความคิดจากความเคลื่อนไหวต่างๆที่เราดูในข่าวเราดูจากโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวความคิดทางการเมืองเนี่ยเรื่องการเมืองกับเรื่องแฟชั่นเป็นส่วนตัวสำหรับผมมันแยกกันไม่ได้แล้วเราเชื่อว่าถ้าเราใช้ข้อความที่เราได้รับในมิติการมองสังคมไทยตอนนี้ในมิติของการเมืองเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ในการออกแบบเพื่อจะสื่อสารว่าเราคิดเห็นยังไงกับประเทศของเราตอนนี้บางทีมันอาจจะเป็นงานดีไซน์ที่มันส่งคุณค่าที่คนไทยน่าจะเสพงานดีไซน์ของเราในแบบที่เขามองว่าเรามีดีไซน์ที่มันสามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ซะด้วยอย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการทำเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในตัวตนของเราในตัวตนของทีมงานของเราความเข้าใจในตัวตนของลูกค้าของเราแล้วการที่เราเอาข้อมูลความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการสื่อสารออกไปไม่ว่าในการทำคอลเลกชันการทำ PR การที่ผมมานั่งพูดอยู่ในตรงนี้ในวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความรู้ความเข้าใจและผมคิดว่าความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้แบรนด์ของเรายั่งยืนช่วงโควิดปี2020ช่วงล็อกดาวน์ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ once in a lifetime มันจะไม่มีโอกาสที่ดีที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นเข้ามาในชีวิตของดีไซเนอร์คนนี้อีกแล้วมั้งพอที่จีน
ประกาศว่ามีโควิดแต่เขารีคอเวอร์ก่อนตัวเลขผู้ติดเชื้อของเขาในช่วงประมาณมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเป็นศูนย์ติดกันหลายวันเลยแต่ในขณะเดียวกันที่ฝั่งยุโรปเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมันน่ากลัวมากแล้วมีคนตายอยู่ตามท้องถนนอะไรเงี้ยมันทำให้แบรนด์ฝั่งลักชัวรี่ของยุโรปเนี่ยต้องปิดตัวปิดหน้าร้านปิดรีเทลที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนเนี่ยมันทำให้แลนด์ลอร์ดหลายๆตึกหลายๆโครงการเขาก็แอปโพสเข้ามาหาโลเคอลดีไซเนอร์ที่สามารถโอเปเรตแบรนด์ในช่วงเวลานั้นได้แล้วโพเอ็มก็โชคดีที่เราไปมีโชว์รูมอยู่ที่นั่นพอดีอยู่ที่เซี่ยงไฮ้พอดีแล้วเราก็ได้พื้นที่ที่แลนด์ลอร์ดเขาเลือกให้เปิดป๊อปอัพในช่วงกลางปี2020ประมาณปีเดือนสิงหาครับแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราอยู่ยาวจนมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าในทุกวิกฤตเนี่ยแม้กระทั่งโรคระบาดมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่แล้วหลายๆครั้งโอกาสมันจะมาในช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมเสมอแล้วต้องบอกว่าตอนปี2020อ่ะตัวผมเองตัวแบรนด์ผมเองก็ไม่พร้อมที่จะไปเปิดแฟลกชิพที่ประเทศจีนนะแต่ในเมื่อโอกาสมันมาเราก็ต้องทำการบ้านทำงานให้หนักมากขึ้นแล้วคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้คอลเลกชัน2022ที่เดินแฟชั่นโชว์ BFW 2022เนี่ยมันเป็นคอลเลกชันแรกที่เราล็อกดาวน์มาประมาณ2ปีครึ่งเนาะเกือบ3ปี2020 21แล้วก็2022คือทั้งปีเลยอ่ะแล้วเป็นอีเวนต์ครั้งแรกแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่เราจัดเลยมันเป็นข้อความที่เราตกตะกอนมาในช่วงเวลาแห่งการล็อกดาวน์ของโควิดเนี่ยว่าเราจะพาแบรนด์ไปในทิศทางไหนหลังจากที่มันได้กลับมาเป็นสภาพปกติแล้วสิ่งที่ผมตัดสินใจที่จะนำเสนอข้อความแห่งความงามในมิติของอุดมการณ์เนี่ยก็คือการที่แบรนด์โพเอมเนี่ยโอบรับความหลากหลายมันเป็นสิ่งที่ได้รับฟีดแบคที่ดีที่สุดจากประเทศไทยจากสังคมไทยหรือแม้กระทั่งกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะลูกค้าคนจีนทุกคนก็ไม่มีใครด้อยค่าเรื่องการยอมรับความหลากหลายเพราะมันเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนเราทุกคนความหลากหลายในมิติที่ผมนำเสนอในเรื่องไซส์สีผิวเรื่องส่วนสูงเรื่องเพศสภาพมันเป็นความหลากหลายในเชิงกายภาพเนี่ยสิ่งที่ผมผลักดันให้คนไทยหรือวงการแฟชั่นไทยอ่ะได้ยอมรับความหลากหลายมากที่สุดในปี2022ในงาน BFW ครั้งนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อความเรื่องความหลากหลายเรื่องจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพยายามประกาศให้คนไทยทุกคนน่ะได้มองเห็นว่าวงการไทยดีไซเนอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเท่านั้นมันยังมีดีไซเนอร์ฝั่งเสรีนิยมที่เราเบลนด์อินอยู่กับวงการไทยแฟชั่นได้ด้วยและมันทําให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้ว่าวงการไทยแฟชั่นก็โอบรับกลุ่มคนที่ไม่ว่าเขาจะมีความคิดและจุดยืนยังไงเนี่ยมันก็ยังมีดีไซเนอร์คนนี้ที่โอบรับเขาอยู่มันก็ยังมีแมสเซจแห่งความหลากหลายในเรื่องที่เราเอาคนจริงๆ KOL หรือว่าน้องๆหลายคนบางคนไม่ได้เป็น KOL ด้วยนะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนป.1ตั้งแต่ประถมอะแล้วเขาเป็นบุคคลที่เรารู้สึกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของเขาการที่เขามีตัวตนอยู่ในสังคมการที่เขามีคุณค่าในสายวิชาชีพของเขาการที่เขาเป็นตัวจริงในสายวิชาชีพของเขาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาจุดประกายอะไรบางอย่างแล้วเราจะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในค่ำคืนนั้นนะมันก็เป็นการเล่าเรื่องราวความหลากหลายที่ชัดเจนมากขึ้นที่จริงโชว์ปี2024เนี่ยมันคือเอาเมนไอเดียของโชว์2022เนี่ยมาขยายข้อความขยายเสียงว่าการที่เราพูดประกาศไมโครโฟนไปปี2022เนี่ยมันยังมีอะไรที่เสียงดังไม่พอประโยคไหนยังพูดไม่ชัดเราพยายามจะเอามาพูดให้ชัดถ้อยชัดคำและเสียงดังกังวานมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นข้อความที่สำคัญมากที่สุดของแบรนด์เพราะมันเป็นสิ่งที่เรายกระดับคุณค่าของแบรนด์ขึ้นมาได้ด้วยข้อความประโยคนี้ผมว่ามันไม่ถึงขั้นกับเป็นมาเฟียหรอกมันเป็นเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกมากกว่าในเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอะในทุกวงการในประเทศไทยมันไม่ใช่
แค่แฟชั่นนะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เขาแบ่งพรรคเป็นพวกกันก็น่าจะเป็นแนวความคิดจุดยืนทางการเมืองอะวงการแฟชั่นก็เป็นเรื่องที่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่ทำให้ดีไซเนอร์จะแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็น2ฝ่ายอะแล้วก็จะถามว่ามีใครที่เป็นมาเฟียมันไม่ขนาดนั้นต่างคนก็ต่างทำแบรนด์ของตัวเองมันมีงานเยอะมากในบริษัทของตัวเองที่เราจะต้องดูแลต้องเหมือนทำภารกิจนั้นมันให้เสร็จอะแต่แน่นอนว่าการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอะมันกลับกลายเป็นที่ทำให้แบรนด์ของแต่ละของดีไซเนอร์แต่ละคนเนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปมันไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ในระดับโลกอ่ะจะทำได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันน่าจะมีเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยมันอย่างที่ตะกี้คำถามเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกใช่ไหมคือแบ่งพรรคแบ่งพวกอ่ะเรื่องแนวความคิดจุดยืนอะไรเรื่องนึงมันมีอีกมิตินึงที่เรามองไปมันมีเกี่ยวกับเรื่องของ generation gap ของคนในวงการด้วยพอมีมิติของถ้าเรามองเป็นแกน x ที่เป็นจุดยืนทางการเมืองแกน y ที่เป็น gen gap เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งพรรคแบบพวกแบบที่ยิ่งเข้มข้นดุเดือดมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราให้ความเคารพในความหลากหลายในเรื่องความคิดจุดยืนของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าถ้าเราทลายอัตลักษณ์ตรงนี้ไปได้แล้วเราให้เกียรติให้ความเคารพกัน respect diversity เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าไทยแฟชั่นจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่านี้คือถามว่าทุกวันนี้เราก้าวไปข้างหน้าไหมเราก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดจากคอนฟลิกต์อะไรตรงนี้แต่ถ้าเราก้าวข้ามคอนฟลิกต์ตรงนี้ไปได้มันจะเหมือนสปีดให้เร็วมากยิ่งขึ้นปี2026ที่โพเอ็มจะครบรอบ20ปีแน่นอนว่าเราต้องตกตะกอนอะไรอย่างเลยว่าเราเป็นใครแล้วเรามาทำแฟชั่นเพื่ออะไรเรามีจุดประสงค์อยู่ไปเพื่ออะไรมันเป็นสิ่งที่ทำการบ้านหนักมากแล้วมันต้องการระดมสมองนะ brainstorm ว่ามันไม่มีอะไรยากเท่ากับการที่เราจะต้องมองตัวเราเองอันเนี้ยคือโจทย์ที่ยากที่สุดว่าในวันที่เราครบ20ปีเนี่ยเราจะต้องเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองให้มากกว่าเราในวันนี้อยากฝากแบรนด์โพเอ็มให้กับทุกคนนะอยากให้ทุกคนมองสิ่งที่ผมทำด้วยสายตาด้วยความคิดที่เป็นกลางแล้วคุณจะเห็นว่าในข้อความที่ผมอยากจะเล่าในมิติที่แห่งความหลากหลายในความงามในเชิงอุดมการณ์ที่ผมอยากนำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบรนด์เนี่ยอยากจะสร้างและขับเคลื่อนให้กับสังคมไทยให้มันไปในทางที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ดีไซเนอร์คนนี้จะทิ้งไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศมันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นหรือหน้าแมกกาซีนหรอกว่าถ้าเวลาผ่านไปอีก50ปีอีก100ปีเนี่ยคนไทยในรุ่นหลังคนไทยในอนาคตอาจจะหันกลับมามองแบรนด์โพเอ็มและจดจำสิ่งนี้ได้ก็ได้